สำหรับคอยถูกๆไปที่ u4gm.com นะครับใช้โค้ด 4GI เพื่อลด 5% นะครับมีคอย FIFA 15บนเครื่อง PS4 Xbox One แล้วก็ PC นะครับแถมยังมีไอเทมเกมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่าลืมใช้โค้ด 4GI นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Anti Hero นะครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์แผนนะครับ433นะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแผ่433ผมเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ CB ผมใช้ยืนแบบนี้นะครับใกล้ๆกันแต่ไม่ใกล้กันเกินไปถ้าใกล้กันเกินไปบางทีมันจะแบบหลุดง่ายนะครับแล้วก็ผมเอาวิงแบ็คผมนะครับจริงๆผมเรียกว่าแบ็คซ้ายแหละอย่าไปเรียกวิงแบ็คเลยเพราะว่าผมเอามันอยู่เป็นตำแหน่ง LB กับ RB นะครับไม่ได้เอาเป็น LWB หรือ RWB แต่ผมให้มันขึ้นมาสูงหน่อยเพื่อการตอบบอลที่ง่ายขึ้นแทนที่จะมายืนเป็นแผงตรงนะครับส่วน CDM นะครับแทนที่ผมจะเอาไว้อย่างนี้ซึ่งแบบคนหลายๆคนจะชอบฮิตกันนะครับผมก็จะเอามาไว้ทางด้านซ้ายหน่อยเพื่อการต่อบอลที่ดีขึ้นไปถึง CM แล้ว CM เนี่ยก็ต่อบอลไป CAM หรือว่ากลับหลังมา CDM ได้อีกทีนะครับเพื่อการในเกมเนี้ยมันจะไม่เหมือนเกม FIFA 14หรือ15คือการจ่ายบอลเนี่ยการจ่ายไปตรงๆเลยยัดเข้าไปเนี่ยมันจะถูกแย่งง่ายเพราะว่าการที่ส่งไปเนี่ยมันส่งเป็นเส้นตรงเลยถ้าคือถ้าสมมติกองหลังวิ่งอยู่เงี้ยกองไอ้ตัวผู้เล่นเราวิ่งอยู่เงี้ยแล้วตัวผู้เล่นของกองหลังเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วเราวิ่งไปอย่างเงี้ยไอ้คนที่ส่งบอลเนี่ยมันจะส่งไปทางที่ตัวเราวิ่งแล้วมันจะไปติดกองหลังเขาแต่ถ้าส่งออกข้างเนี่ยมันจะถูกแย่งบอลยากขึ้นไม่รู้เข้าใจไปนะครับที่อธิบายไปแต่ว่าผมก็คิดว่าคนที่เล่น FIFA 3น่าจะรู้อยู่แหละก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราส่งบอลออกข้างเนี่ยทำให้มันอยู่กันแบบนี้จะง่ายขึ้นตำแหน่งของ CM CDM กับ CAM เนี่ยให้มันเยื้องๆกันไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นชิงบอลง่ายขึ้นอย่างเช่นเราเอเซียนได้บอลส่งให้ฮัมซิกจะชิงกับมาเอฟล่าก็ได้ซึ่งเอฟล่าก็จะเติร์นเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็จะส่งไปคาสโน่ก็ได้นะครับนั่นคือแผนของผมนะครับส่วนดีนาเตเล่ผมจะเป็น CF บางทีผมก็จะเอาไว้สูงหน่อยบางทีผมก็จะเอาไว้ต่ำหน่อยนะครับบางทีต่ำเนี่ยหลายจะคิดว่ามันบุกน้อยโอ้ไม่ค่อยดีหรอกไม่จริงนะครับจุดที่เราผมไว้ตรงเนี้ยบางทีดีนาเตเล่ได้บอลดีนาเตเล่ส่งออกดาวิดซิลวาแทนที่ซิลวาเนี่ยจะไปปาดให้วิลเลียนยิงหรือล็อกสกิลเข้าไปแปรนะครับเราส่งกับดีนาเตเล่ก็ได้นะครับแล้วกองหลังของคู่แข่งเราเนี่ยเขาจะไปกันเขาจะระแวงอยู่ระหว่างตรงนี้หมดถ้าส่งย้อนกลับมาปั๊บเนี่ยส่วนมากนะตัวผู้เล่นที่อยู่ตำแหน่งดีนาเตเล่เนี่ยจะหลุดตลอดจะว่างโล่งเลยเลือกฟินิชช็อตปั่นขวาปั่นซ้ายเข้ามุมได้เลยเขาจะไม่มีใครกันนะครับหรือว่าถ้าตัวที่ยิงแรงๆหน่อยซึ่งก็ยิงตรงๆได้เลยหรือว่าจะหลอกอีกทีก็ได้ครับส่งกลับไปให้วิลเลียนก็ได้วิลเลียนส่งมาคาสโน่ก็ได้นะครับแล้วคาสโน่ส่งกลับไปดาวิดซิลวาก็ได้ผมจะเล่นแผนแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมถึงใช้กองหน้าตัวเล็ก3คนเลยนะครับมีแต่คนเล่นกับผมเขาบอกโอ้โหไอ้ฟาร์มึงใช้ทีมคนแคร์เหรอดาวิดซิลวาดีนาเตเล่วิลเลียนแถมยังมีอเล็กซิสซันเชสนะครับเอาเปลี่ยนลงมาได้ครับก็ลองดูกันดีกว่าครับว่าแผนนี้พอเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูอ่ะนี่คือผมจะให้ดาวิดซิลวากับวิลเลียนเนี่ยบุกเต็มที่เลยแต่ว่าดีนาเตเล่เนี่ยขึ้นมาแค่2ขีดนะครับส่วนคาสโน่ไม่ต้องขึ้นมากฮัมซิกไม่ต้องขึ้นนะครับตัวอื่นไม่ต้องขึ้นหมดเลยเพื่อให้มันกระจายกันไปไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นแผน4-1-1-4เพราะทุกคนก็จะวิ่งขึ้นหมดและไอ้ตัวข้างล่างจะลงหมดเราควรจะให้นักเตะเราเนี่ยอยู่ไปทั่วสนามเพื่อให้การจ่ายบอลคลองบอลอยู่ได้นานนะครับมาดูเกมรับบ้านดีกว่าส่วนกองตัวที่อยู่5ตัวหน้าเนี่ยไม่ลงเลยสักตัวเอเชียนลง2ขีดนะครับนอกนั้นเนี่ยครับกองหลังลงหมดเลย4ขีดนะครับนั่นคือแผนนะครับเรามาดูแผนกันเลยดีกว่าครับก็แท็กติกนะครับก็เนี่ยนะครับผมจะเอาไว้อยู่ตรงอันที่3ในดีเฟนซีฟนะครับความเร็วเกมของไว้ที่75นะครับแต่บางทีผมเล่นนะผมเล่นไปถึง90ยังมีเลยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่แมปที่ผมจะเลือกว่าจะเอาแบบเร็วแค่ไหนหรือยังไงนะครับส่วนส่งบอล นะครับผมก็เอา80นะครับผมชอบพวกชิ่งเร็วๆอ่ะครับแล้วก็ให้นักเตะอยู่ตามแผนนะครับแต่บางทีถ้าสมมุติแบบเราอยากให้เขาเดาเราไม่ถูกบางทีก็มีปรับเป็นอิสระเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันแบบเปลี่ยนความรู้สึกเขาบ้างนะครับจริงๆแบบเขาจะได้จับทางเราไม่ถูกนะครับส่วนเกมลุกนะครับส่งบอลผม90เลยนะครับส่งบอล90เพราะว่าผมต้องการส่งชิ่งกันเร็วๆนะครับเปิดบอลผมก็ไว้ที่20นะครับบางทีผมก็อาจจะขึ้นมาหน่อยแล้วแต่บางทีช่วงไหนเปิดบอลมากขึ้นหรือบางทีเราแบบเล่นในเกมแรงกิ้งเราต้องเอาพวกแบบอิบราลงมาเป็นตัวเป้าอาจจะมีเปิดบอลให้มากหน่อยก็แล้วแต่นะครับส่วนเข้าทำนะครับผมเอา49นะครับเพราะว่าบางทีผมชอบเป็นผมเล่น AI 0ไงผมก็เลยไม่อยากให้มันเข้าทำมากเกินไปเพราะบางทีเดี๋ยวมันเข้าทำมากเกินไปมันแบ
มันจะหลุดตำแหน่งอะตอนผมเล่นนะผมก็จะชอบไว้ที่ประมาณเนี้ยบางทีก็จะไว้39นะครับแล้วแต่กันไปนะครับยืนตำแหน่งผมไว้อิสระนะครับบุกจากด้านข้างก็ปกตินะครับแล้วก็กองหลังร่วมบุกก็ไม่นะครับบางทีแบบถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลุดตลอดนะครับส่วนเกมรับนะครับผมก็เนี่ยครับ38นะครับดุดัน45นะครับการสไลด์บอล33นะครับบางทีผมเอาไว้ต่ำกว่านั้นนิดนะครับแล้วก็ผมก็ชอบเช็คล้ำหน้านะครับเพราะว่าเราจะเช็คล้ำหน้านี่คือไม่ได้แบบหวังจะกินเขาล้ำหน้าเขาอย่างเดียวนะเช็คล้ำหน้าคือมันดีเพราะว่ากองหลังมันจะขึ้นมาสูงทำให้เขาอ่ะพื้นที่เขาน้อยในการตัดสินใจโดยเฉพาะถ้าเล่น2-2หรือ3-3นะแผนแบบนี้จะดีเพราะว่าไอกองหน้าคนนึงจะวิ่งขึ้นไปแล้วอีกคนนึงเปิดไปก็ล้ำหน้าแล้วเพราะเราบีบพื้นที่เขาเล่นได้น้อยลงนะครับส่วนแนวโน้มเกมผมบางทีนะเอาจริงๆนะผมบางทีผมเล่นแบบ4ดาวเลยบุกเลย4ตำแหน่งที่4เลยหรือบางทีก็3เลยครับก็แต่ผมแนะนำเอาไว้ที่3ก่อนนะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็จบแล้วนะครับเราลองเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับ แผนเรานะครับก็ถ้าดูตามอย่างไฮไลท์ที่ผมทำขึ้นมานะครับก็จะต่อบอลเร็วๆแบบนี้ครับก็ส่งมาคาซาโน่นะครับเนี่ยไปดินาตาเล่ออกมาซิลวานะครับแล้วก็ชิ่งไปวิลเลียนครับเนี่ยดินาตาเล่ก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับสอดขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับแบบนี้มันจะยิงง่ายๆคือตัวเราเนี่ยเราไปโดนใครไม่ได้เพราะตัวเราเล็กไงนึกออกไหมแต่เราได้เร็วไงเราชิ่งกันได้เยอะเนี่ยครับส่งมาซิลวาก็ชิ่งกับไปทีให้ดินาตาเล่ได้ดินาตาเล่ก็แปลงง่ายๆนะครับเพราะว่ากองหน้าพวกเราเนี่ยจะเร็วแล้วก็คมแล้วก็คล่องนะครับSCN ส่งให้วิลเลียนเงี้ยวิลเลียนก็จะมีสปีดต้นกับความอึดที่ดีก็วิ่งตัดมาได้นะครับส่งให้ดินตาเตเล่ชิ่งกลับมาเนี่ยแทนที่เราจะไม่ต้องสกิลต้องไปอะไรเงี้ยคาซาโน่ก็ยิงติดนะครับซิวาก็ซ้ำเข้าคือแผลมาได้ความเร็วไงเนี่ยส่งมาคาซาโน่เนี่ยส่งไปทูพาร์ทมาให้วิลเลียนแตะบอลไปข้างหน้านะครับใช้สปีดต้นอย่างเร็วนะครับเนี่ยครับแล้วก็หลอกแบบใช้หลอกจังหวะเฉยๆครับคาซาโน่เนี่ยจะปั่นก็ได้นะครับโอ้โหชนคานนะครับเนี่ยฮัมซิกส่งมาดินาตาเล่ชิ่งไปเร็วๆอย่างเงี้ยครับเราคนแคะครับเราไม่มีทางที่จะไปสู้กับพวกยักษ์ๆได้หรอกเราต้องใช้จังหวะชิ่งเร็วๆนะครับส่งกลับหลังบ่อยๆนะครับไม่ต้องดันหน้าอย่างเดียวนะครับเห็นแบบบอลเนี่ยจริงๆนะบอลแบบเราเด็กๆไทยเล่นกันเนี่ยแม่งไม่เคยคิดจะส่งกลับหลังหรอกแม่งจะขึ้นแต่หน้าอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับส่งกลับหลังไปเนี่ยเขาจะคิดไม่ถึงเนี่ยเราส่งมาอย่างเงี้ยออกซ้ายปกติเขาต้องคิดแล้วไอ้นี่สกิลแน่ปั่นแน่ไม่ใช่ครับยัดเข้าในครับส่งมาฮัมซิกอีกทีครับปั่นตรงนี้ครับเสียดายนะครับที่ไม่เข้าเนี่ยครับแล้วก็ตัดกลับมาได้อีกทีนะครับคือกองหน้ามันอยู่เยอะมากแล้วมันคล่องเร็วมากครับเนี่ยก็ยิงกลับไปเกือบเข้านะครับอารมณ์ก็เนี่ยครับน่าจะพอเข้าใจนะครับเนี่ยอย่างส่งมาคาซาโน่รีบชิ่งเร็วส่งวิลเลียนนะครับวันทูส่งไปซิวาล็อกหลบไปทีจะทำไงส่งกลับมาฮัมซิกยิงไกลนะครับเนี่ยจังหวะเห็นไหมครับที่ผมพยายามจะบอกหลายครั้งว่าถ้าบอลส่งกลับหลังมาจะโล่งตลอดนะครับส่องไกลได้เยอะนะครับเอาพวกเจอราศูนย์8มาเลยทำซิกบวกเยอะๆอะไรพวกตัวยิงดีๆปั่นดีๆครับได้ครับเนี่ยส่งมาชิ่งกันเร็วๆครับซิวาส่งทำซิกส่งไปดินตาเล่โล่งครับยิงครับเสียดายครับลูกนี้มันผิดจังหวะไปนิดนึงเนี่ยดูจากการตัดบอลเร็วนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กมานะครับเราจะตัดบอลได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราส่งเลยครับเราอย่าไปสู้กับเขาเราใช้บอลชิงกันเขาจะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนตัวไม่ทันครับเกม FIFA 3มันมีบั๊กเปลี่ยนตัวยากครับช่วงคนเล่นเกมเราเร็วเนี่ยนี่นาตาเล่ก็ใช้สมดุลที่ดีนะครับเบียดเข้ามาได้นะครับยิงโดนเซฟแล้วก็วิลเลียนซ้ำเข้า อันนี้มันตัวเร็วนี่ผมโชว์แบบความเร็วไงซันเชสพวกกองหน้าเราเร็วหมดเราส่งทูพาสบางทีหลุดไปวิ่งไปแป้งง่ายคมทุกตัวนะครับนี่นาตาเล่ลงมารับบอลต่ำเพราะเป็น CF ส่งวิลเลียนนะครับที่เป็น ST วิลเลียนหลุดเข้ามาได้หลอกจังหวะนึงแล้วก็ยิงเข้าน่าจะพอรู้จังหวะของที่ผมพยายามอธิบายใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับมันเป็นแบบสไตล์ที่ผมบอกว่าพอเราเล่นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวใหญ่เบียดบังสกิลจะสกิลอย่างเดียวเราเล่นเป็นทีมแต่เราใช้ตัวเล็กๆเนี่ยสู้ได้แต่เราอย่าไปสกิลสู้กับเขาอย่าไปเบียดสู้กับเขาเราใช้ความเร็วกับการจ่ายบอลที่แม่นยำนะครับถ่ายเทบอลไปซ้ายไปขวาลงล่างเตะขึ้นบนพอฝึกไปสักพักเราจะชินแล้วพอเนี้ยมันจะทำให้คู่แข่งเราเนี่ยเปลี่ยนตัวไม่ทันผมรับประกันเลยเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วยิ่งถ้าไปเล่นกับ2-2กับ3-3นะคู่แข่งเรามี3คนเขาจะไม่มีทางที่จะดักทางเราถูกเขาจะวิ่งมั่วหมดแล้วอยู่ดีนะครับเชื่อผมตัวมันจะโล่งและจะยิงง่ายครับใช้การส่งบอลนะครับใช้ความเร็วของบอลไม่มีทางที่เราจะวิ่งเลี้ยงบอลไปได้เร็วกว่าการที่เราจ่ายบอลแม่นๆไปให้กองหน้าเราหรือว่าเป็นปีกเราก็ได้หรอกครับแล้วพยายามอย่าเล่นเหมือนเดิมครับคนเขาจะมันจะมีแผนอยู่แล้วว่าอยู่มุมนี้ต้องปั่น
มุมนี้สกิลเข้ามาแปลเข้าทุกลูกเงี้ยโอเคเข้าใจแต่คนมันก็ดักทางถ้าคนเก่งๆก็จะดักทางได้แล้วเราควรจะเล่นแบบนี้ไม่มีใครดักทางเราได้ครับก็รอแผนไปใช้ดูนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมเล่นเฟรนลี่แมตช์กับเพื่อนผมเล่นถ่ายออกมาให้ดูเพราะว่าพอผมอัดเนี่ยผมใช้อะไรโปรแกรมอัดเนี่ยมันเล่นยากและอีกอย่างผมไม่มีสมาธิตอนผมเล่นผมก็เลยต้องมาทำแบบนี้ให้ดูนะครับก็ถ้าคนคิดว่าทำไมไม่เล่นแรงโชว์ไม่เล่นอะไรครับก็เพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับการอัดไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยแล้วเล่นแรงเนี่ยมันไม่มีสมาธิพอที่เราจะต้องแบบพยายามผมพยายามจะโชว์ให้ดูกับการจ่ายบอลเล่นจริงๆผมอาจจะไม่ได้โชว์จ่ายบอลกันขนาดนี้แต่นี่คือผมอยากให้ดูเพราะวิดีโอผมมันสั้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดมากนะครับที่ผมไม่ได้ไปเล่นแรงคือลองใช้แผนนี้ดูครับถ้าไม่พอใจไม่เป็นไรครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับแต่ลองไปใช้ดูผมคิดว่าน่าจะเล่น FIFA ได้สนุกขึ้นครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบแบบนี้แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยากเห็นผมทำแผนอื่นๆมาให้ดูหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรก็แนะนำมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำตัวรีวิวของดีๆมาผู้เล่นอินดี้นะครับไม่ได้ลืมนะครับเดี๋ยวจะทำออกมาให้ดูเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยแชร์วิดีโอกันเยอะๆนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนเจอกันใหม่คราวหน้าครับป้าบนี้ไม่ได้ปิดนะเว้ยไม่รู้ทำเหี้ยอะไร